ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ต่อต้านกลลวงซื้อตึกปกป้องครอบครัวของเราอยากไปปลิวพวกนี้ได้ผลเหรอเล่นเกมอะไรกันอยู่เนี่ยฮะไม่ได้เล่นเกมนะครับตอนนี้เจ้าของห้องในตึกจั่นเสียงถูกหลอกลวงผมแค่อยากให้ทุกคนสามัคคีกันรวมตัวกันไม่ขายบ้านพวกเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วแต่เซ็นสัญญาฉบับร่างไปแล้วเขาจะยอมเชื่อเธอง่ายๆเหรอนั่นนะสิเซ็นไปแล้วไม่ยอมขายเขาใช้หูฉี่เลยนะผมจ้างนักสืบตรวจสอบแล้วหาข่าวจากผู้เชี่ยวชาญแล้วด้วยเกาเทียนเจี้ยวางแผนซื้อตึกรวมหัวกับลูกชายที่เป็นทนายก่อตั้งบริษัทเหอหยางเป็นนายหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายด้วยใช้วิธีต้มตุ๋นหลอกลวงเจ้าของบ้านให้ขายบ้านในราคาต่ำกว่าท้องตลาดแต่ราคาที่เขาให้มาก็ไม่น้อยเลยนะแน่นอนอยู่แล้วเพราะของป้าคือห้องสุดท้ายราคาต้องสูงอยู่แล้วถ้าป้าไม่ยอมขายก็ขึ้นศาลเรียกร้องไม่ได้ใช่ค่ะเจ้าของบางคนรู้ว่าตัวเองถูกหลอกก็เปลี่ยนใจไม่อยากขายบ้านแล้วพวกเขาก็เลยเรียกร้องให้เจ้าของบ้านชดใช้ส่วนต่างของราคาตลาดให้เขามีบางห้องนะเกาเซียนปัวเรียกร้องให้ชดใช้ส่วนต่างตั้ง2 ล้านกว่าโอ้โหชาวบ้านตาดำๆจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนั่นสิแม่ก็เลยจำยอมขายในราคาถูกๆไงครับหลอกคนแบบนี้นิสัยเสียนะผมก็เลยอยากให้เจ้าของทุกคนออกมาเป็นพยานฟ้องพวกเขาหลอกลวงจะได้มีโอกาสยกเลิกสัญญาหนึ่งคือไม่ต้องขายบ้านในราคาถูกแล้วก็ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยแต่ชาวบ้านไม่ชอบเป็นเรื่องเป็นราวเราไปพูดแบบนี้เขาจะฟังเราเหรอฟังสิครับพวกเรามีเหตุผลนี่นะไม่เราจะรู้ได้ยังไงอ่ะใช่ค่ะดังนั้นการแรกที่ต้องทำก็คือแจกจ่ายใบปลิวเคาะทีละบ้านเลยชวนทุกคนออกมาสู้ใช่แล้วอยากจะทำงานงานนี้ต้องสำเร็จอืมไปได้ไปครับบริษัทเหอหยางมาขอซื้อบ้านในราคาถูกใช่ไหมครับป้าครับโดนคนหลอกหรือเปล่ามันหลอกแย่วะโดนก็โดนนายหลอกไงสัญญาฉบับร่างที่เซ็นไปนะเออไม่ใช่นะไม่ใช่ปิดประตูใส่หน้าแบบนี้ให้คุยไงไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปต้องได้แน่ใช่แล้วอย่าเพิ่งท้อแท้ครับทำหน้าเบื้องซี่เลี้ยงข้าวก็ได้ชวนกินอีกแล้วนี่ทำงานอยู่นะนั่นถือว่าไม่ได้พูดร้านนี้เลยไหมนั่งนั่งเชิญข้าดูซิว่ากินอะไรดีอนาคตมืดมัวไร้เรี่ยวแรงสู้จะปิดร้านแล้วเหรอใช่ค่ะร้านของเราน่ะ2 คนผัวเมียสู้มาด้วยกันกว่าจะได้กะว่าจะอยู่จนแก่เฮ้ยที่ไหนได้เฮ้ยช่างมันเถอะกินอะไรดีคะนี่ถามหน่อยนะครับมีคนมาขอซื้อร้านใช่ไหมใช่ค่ะรู้ได้ยังไงคะถ้าคนไม่อยากขายเราช่วยได้นะช่วยเราเหรอใช่ค่ะใช่นักเลงทั่วจะมาอีกเหรอพวกไอ้หน้าใจดำเราไม่ใช่ไหนหน้าซื้อบ้านร้านของเราไปแล้วจะมาเอาเปรียบกันอีกไปตายซะไปไม่ใช่นะคะไม่ใช่ฉันอยู่ห้องเอชั้น6ตึกชั้นเสียงชื่อเหมือนอิงลูกสะใภ้ป้าจินนะคะอยากจะมาโกหกอีกอย่ามาอีกนะไปเฮ้ยเอาหน้าเจ้าให้แน่เลยอย่าให้มีแผลเป็นนะฉันอยากเป็นดาราโอ้โหเงียบหน่อยสิหนังหนาจะตายกลัวอะไรอ่ะถ้าแกเจอร้านข้างล่างฉันรู้จักเขาตั้งหลาย10 ปีหัวแข็งแต่ไหนแต่ไรแล้วรอให้ใจเย็นลงก่อนค่อยไปคุยกับเขาใหม่จะไปอีกเหรอเดี๋ยวเขาก็ฆ่าตายหรอกหนังหนาซะขนาดนี้โดนฟันมาใหม่ทายาแดงก็หายแล้วจริงเหรอพี่โดยคุณนายโจป้าจินลูกสะใภ้ป้าจินจริงๆด้วยเมื่อกี้เข้าใจผิดขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรค่ะนั่งก่อนค่ะใช่นั่งก่อนขอบคุณค่ะ
ลูกสะพ้ายตัวจริงเสียงจริงทำไมมาหาเรื่องเหรอแล้วแฟนเจ๊เมื่อกี้แฟนฉันโมโหร้ายไปหน่อยทำให้เธอเจ็บขอโทษด้วยนะพอดีเห็นใบปลิวแล้วก็เลยรู้ว่าไม่ใช่ในหน้าซื้อบ้านก็เลยตั้งใจขึ้นมาขอโทษนะเข้าใจก็ดีแล้วครับดื่มน้ำก่อนค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะแต่ว่าที่คุณพูดเมื่อกี้ช่วยพวกเราได้จริงเหรอคะใช่แล้วพวกเราช่วยคุณได้คุณนายโจผมอยากรู้ว่าตอนนี้เหตุการณ์ที่ร้านเป็นยังไงครับคิดแล้วมันเศร้าก่อนหน้าเนี้ยบริษัทเหอหยางมีนายหน้ามาหาเราบอกว่าตึกของเราน่ะเก่ามากแล้วผุพังมานานโดยเฉพาะร้านของฉันว่าบนเพดานผุพังตกลงมาเขาบอกว่าแบบเนี้ยมีผลต่อโครงสร้างของตึกแถมยังมีเอกสารบอกว่าตรวจสอบตึกมาแล้วด้วยบอกว่าถ้าจะซ่อมแซมก็จะเป็นงานใหญ่อาจจะหลายล้านเลยก็ได้พวกเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีเงินซ่อมไม่อยากถูกรัฐบาลปรับทำไมไม่ขายให้พวกเขาจะได้มีเงินติดตัวพอแฟนฉันได้ยินก็ตกใจเส้นสัญญาฉบับร่างแบบมึนๆงงๆต่อมาฉันเพิ่งจะรู้ราคาที่ให้เราต่ำกว่าข้างนอกเยอะมากจงใจหลอกลวงกันชัดๆทำไมตอนแรกไม่ดูราคาให้ดีๆซะก่อนล่ะต่อรองราคากันได้นี่นาเราอ่ะวันๆอยู่แต่ในร้านไม่รู้เรื่องข้างนอกเลยยอมให้พวกเขาเชือดนั่นแหละแต่เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังมีหลายเจ้าเลยนะที่โดนพวกเขาหลอกเนี่ยพวกเขาใช้วิธีสกปรกแบบเนี้ยมโนธรรมสูงส่งไม่มีเลยเฮ้ยที่แย่ไปกว่านี้นะตอนนี้ราคาบ้านที่อื่นขึ้นใหญ่เลยเรายังต้องเลี้ยงลูกอีก2คน4คนพ่อแม่ลูกได้เงินแค่นี้เช่าบ้านเล็กๆได้แต่ค้าขายไม่ได้ตอนนี้เราคิดกันว่าอยากผิดสัญญาจ่ายเงินชดเชยแต่ราคาส่วนต่างเราจ่ายไม่ไหวจริงๆคุณนายโจพอจะมีหลักฐานยืนยันไหมว่าพวกเขาเคยมาหลอกซื้อจริงๆอ่ะไม่มีอ่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะพวกเขาเอาเอกสารผลตรวจสอบตึกเอามาโชว์ให้ดูแล้วก็ขู่ฉันฉันก็เลยอ่านดูแต่เขาก็ไม่ได้เอากลับนะไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าแต่พูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วแฟนฉันเซ็นไปแล้วอะแล้วเอกสารตรวจสอบตึกล่ะยังอยู่ไหมอ๋ออยู่สิใช่จริงๆด้วยอ่านสิวันอิงเอาไปทนายดูหน่อยได้นายโจผมใช้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบตึกอีกทีถ้าพบว่ามีคนโกหกกลั่นแกล้งต้องให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลโอกาสชนะก็สูงขึ้นศาลเหรอไม่มีเงินจะเอาอะไรไปสู้ล่ะเรื่องเงินผมจัดการเองเขาแค่คุณกับสามียอมเป็นพยานเรื่องนี้ก็มีโอกาสพลิกได้ใช่แล้วคุณนายโจถ้าคดีของคุณชนะก็จะเป็นคดีตัวอย่างเจ้าของห้องที่ถูกพวกเขาหลอกก็จะลุกขึ้นมาสู้ได้อันที่จริงเราไม่ได้อยากฟ้องเขาหรอกแค่อยากให้มีคนรู้ว่าเราโดนหลอกขอให้เขาคืนเงินมัดจำให้เราเราไม่ต้องชดใช้เราก็อยากให้หลายๆคนออกมาเป็นพยานบังคับพวกเขาเลยแต่วันนี้เคาะประตูกับทุกบ้านไม่มีใครสนใจเราเลยผมเป็นเพราะไม่รู้จักเราบ้างคุณนายโจคุณพอจะติดต่อเจ้าของบ้านคนอื่นได้ไหมผมแค่อยากให้พวกเขารับรู้ต่อให้เซ็นไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องขายบ้านช่วยเราหน่อยนะคะไม่มีปัญหาฉันจะคุยให้ค่ะดีเลยอ๋อนี่คือเบอร์โทรของเรานะครับคุณนายเก่าลุงเหอก็ตายแล้วยายตัวแสบเหยาเวินอิงทำอะไรคุณชายพันไม่ได้แล้วแม้แต่สวรรค์ยังช่วยเราเลยผมซื้อแชมเปญของปี96มาเดี๋ยวต้องฉลองให้คุณชายสักหน่อยแล้วแค่ยุติชั่วคราวฉันก็ไม่ต้องฉลองหรอกก็ได้วางไว้ก่อนนะใช้ชื่อนิรนามซื้อพวงหรีดไปให้ลุงเหอทีว้าคุณนายเก่าใจดีขนาดนี้ไม่ต้องห่วงผมจะจัดการให้เรียบร้อยเลยครับเรื่องซื้อตึกถึงไหนแล้วยังยุ่งอยู่มีคนเก็บใบปลิวได้แถวๆตึกนะครับต่อต้านกลลวงซื้อบ้าไปแล้วบอกผมแบบนี้ดีกว่าผมเช็คมาแล้วแล้วไวซึ่งกับเหยาเหวินอิงเป็นคนแจกเคาะประตูทีละบ้านจนมีเจ้าของห้องร่วมขบวนการด้วยพวกเขาอีกแล้วเหรอจะมาไม้ไหนก็ช่างเอาเป็นว่ารีบๆซื้อตึกต้องทำตามแผนของคุณเก่าครับว่าจะทำเต็มที่เอาไปก่อนไปครับวินไม่เอาหน้านัดกันแล้วว่าจะกินข้าวด้วยกันอ้างว่าประชุมแบบนี้ตลอดก็ฉันเป็นต้องแก่แล้วมีงานเยอะมากเธอคงไม่อยากมีแฟนขี้เกียจหรอกมั้งคุณขี้เกียจแต่กับฉันนี่แหละไม่ได้ดูหนังกินข้าวด้วยกันนานแล้วนะฉันลืมหน้าคุณไปแล้วด้วยเอาอย่างนี้นะถ้าสมบัติฝากไว้กับเธอถ้าครึ่งชั่วโมงยังประชุมไม่เสร็จก็ทิ้งชักโครกไปเลยจับคุณไปโยนทิ้งชักโครกเลยได้ไหมอย่าดื้อสิ นี่เป็นอะไรกันเปล่าค่ะพ่อช่วยโยนทนายเกาลงชักโครกทีนี่วินคุณเกาคะคุณเกามีเอกสารเร่งด่วนต้องดูตอนนี้เลยค่ะแต่ว่าฉันคือลูกพ่อไม่ต้องช่วยพูดเลย
็นอย่างนี้ตลอดพอทำงานก็ลืมทุกอย่างไม่ใส่ใจหนูเลยทำแบบนี้แหละถูกแล้วยังไงก็ต้องแกล้งโมโหเข้าไว้ห้ามใจอ่อนนะอะไรของพ่อวิธีนี้ถูกต้องแกล้งปล่อยก่อนจับทำให้รู้สึกว่าลูกสาวพ่อสูงส่งพอเนื้อหอมพอลูกพ่อบอกตรงๆเลยนะเมื่อก่อนคุณชายพันเป็นคนเฉยชาไร้เป้าหมายแต่ตั้งแต่รู้จักลูกเปลี่ยนไปเลยรู้ไหมลูกเอาเขาอยู่หมัดแล้วนี่ห้ามอ่อนข้อนะรอจนกว่าเขามาโอ้ลูกนะแต่ว่านะพอโอ้แล้วก็อย่าลืมเอาใจเขาคืนบ้างเหมือนเล่นตกปลาไงดึงๆแล้วก็ปล่อยดึงๆแล้วก็ปล่อยหึเฮ้ยเขาไม่ว่างตกปลาหรอกพ่อเอานะเดี๋ยวพ่อช่วยคิดเองจินยินเซอร์วิสโอเคขอบคุณครับรถเป็นของคุณแล้วผมสิต้องขอบคุณพี่เต้าเปาอุตส่าห์ลดแล้วลดอีกขายรถให้เพิ่มประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยใจถึงจริงๆเราสนิทกันไม่ต้องเกรงใจหรอกนะนี่ช่วงนี้รวยอะไรมาเปลี่ยนทั้งรถทั้งบ้านเลยช่วงนี้นะลูกค้าแผ่นดินใหญ่มาเที่ยวมาเก๊าเราเปิดบริษัทนำเที่ยวก็เลยมีลูกค้าเยอะรู้หรือเปล่าโรงแรมใหญ่ๆสู้กันดุเดือดเราเลยได้ผลประโยชน์ไปด้วยนี่โรงแรมใหญ่มีโปรโมชั่นเรื่อยๆนะนี่คุณเก่งขนาดนี้มีแบบที่นอน1คืนลด 50% มั้ยล่ะมีอะไรดีๆอย่าลืมบอกกันบ้างนะโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆแต่ถ้าสนใจจริงๆผมจะช่วยดูให้รับรองไม่มีปัญหานี่ขอบคุณมากนะถึงผมไม่ใช้เองให้เด็กๆที่นี่ใช้บริการก็ได้นะขอโทษนะมาสายไปนิดนึงไม่ใช่นิดนึงแต่สายมากคุณเการับอะไรดีครับวันนี้มีอาหารพิเศษไหมมีหมูโคดามอิตาลีกุ้งมังกรฝรั่งเศสครับถ้างั้นเอา2ทีนะขอแชมเปญด้วยได้ครับขอบคุณครับคุยกับลูกค้าไม่จบไม่สิ้นเลยนะวันนี้ไม่ได้คุยกับลูกค้าพอดีเล่นเน็ตดูคลิปดูนานไปหน่อยก็เลยมาสายนิดนึงก็สิ้นปัวทำเกินไปแล้วนะไอ้นี่อย่าเพิ่งโกรธสิเขาบอกว่าแต่งงาน1ปีก็เหมือนกระดาษเรา2คนคบกันก็เกือบปีแล้วก็น่าจะเรียกว่ากระดาษเหมือนกันชูสาเข้าเน็ตฝึกพับอันนี้มาให้เธอเลยนะอะไรเหรอรอแป๊บนึงฉันให้เธอสุขสันต์วันครบรอบเดี๋ยวเถอะกระดาษใบเดียวก็หายโกรธได้เหรอก็เธอยิ้มแล้วตามขั้นตอนของกฎหมายเธอรับไว้แล้วปิดแฟ้มได้แล้วนี่นะไม่ได้หรอกต้องดูผลงานของวันนี้ก่อนต้องทำยังไงยื่นอุทธรณ์เหรอกินข้าวแล้วไปดูหนังกันก็ได้ดูโปรแกรมหนังก่อนเร็วๆโทษทีฮัลโหลครับคืนนี้มีประชุมอีกอ๋อก็ได้กลับไปค่อยว่ากันบ๊ายบายแปลว่าดูหนังไม่ได้โครงการซื้อตึกมีปัญหาเยอะมากต้องแก้ปัญหาฉันไม่อยากให้พ่อผิดหวังเอาเถอะฉันเข้าใจก็อย่างที่คุณพูดเราคบกันเกือบปีแล้วตอนแรกนะได้ตั๋วโรงแรมหรูที่มาเก๊า2ใบฉันตั้งใจว่าวันเสาร์นี้จะไปมาเก๊ากับคุณดูโชว์ช้อปปิ้งสักหน่อยแต่นี่เมื่อคุณไม่ว่างให้คนอื่นก็แล้วกันเดี๋ยวใจเย็นๆเรา2คนเหรอห้องเดียวเหรอไม่ได้การแล้วโอกาสดีแบบนี้ต้องไปเป็นเพื่อนสิคุณว่างเหรออย่างมากก็ก่อนวันศุกร์ได้งานให้เสร็จก่อนเลยสัญญาแล้วนะคุณนายเก่านี่คือเพชรเนื้อดีขาวใสที่สุดความบริสุทธิ์ระดับ IF แวววาวมากเลยครับลูกแม่วงไหนสวยจ๊ะแม่ก็รู้นี่ครับแม่ทั้งสวยผิวขาวแถมยังเนียนแม่ชอบวงไหนล่ะผมซื้อให้เลยครับปากหวานขนาดนี้จะซื้อของให้แม่ด้วยจะขออะไรแม่เหรอคืออย่างนี้ครับวันเสาร์เนี่ยก็จะไปเที่ยวมาเก๊ากับวินสัก2วันไปกัน2คนเหรอก็
ทำงานเหนื่อยอย่าไปคลายเครียดบ้างก็ไปสิลูกแต่แม่ก็รู้นี่เรื่องซื้อตึกยังไม่เรียบร้อยเลยพ่อกลุ้มใจมากถ้าหากเขาหาผมไม่เจอรับรองวุ่นวายแน่ดูแล้วลูกห่วงงานมากเอาเถอะถ้าพ่อเรียกหาเดี๋ยวแม่จัดการให้ขอบคุณครับแม่ แต่บอกก่อนนะลูกเป็นผู้ชายอย่าให้ผู้หญิงผูกมัดผู้หญิงมีไว้เอาใจแต่บางครั้งลูกก็ต้องเป็นช้างเท้าหน้ารู้ไหมรู้ครับแม่โอเคสร้อยสวยจังเลยขอผมดูหน่อยครับนี่ครับขอบคุณครับแม่ดูสิเหมาะกับแม่มากเลยเม็ดเล็กไปเหมาะกับสาวๆสาวเหรอคนนี้คือลุงหมิงพี่เหลียงยายฉวนส่วนหลังอื่นหาตัวไม่เจอบางคนก็กลัวไม่กล้าเป็นพยานฉันน่ะพูดจนคอแห้งก็ไม่มีใครฟังไม่เป็นไรค่ะคุณนายโจแค่นี้ก็ช่วยเยอะแล้วอ๋อน้ำค่ะใช่แล้วคนน้อยไม่เป็นไรขอบคุณแค่สามัคคีกันก็พอใช่แล้วคุณนายโจพูดถูกพวกเราถูกนายหน้าใจดำหลอกลวงทำไมสามัคคีกันอาจจะต้องนอนข้างถนนนั่นสิมีคนมาขอซื้อตึก6ล้านแล้วฉันก็กลุ้มใจจริงๆถ้าไม่มีบ้านแล้วฉันจะอยู่ยังไงฮะแก่แล้วด้วยสงสารด้วยยายครับอย่าร้องไห้สิครับใจเย็นครับไม่ต้องกลัวหรอกค่ะลูกสะใภ้ฉันช่วยป้าเองค่ะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องใจเย็นก่อนนะครับผมคุยกับทนายแล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านของคุณโจแล้วตึกเก่าไปหน่อยก็จริงโครงสร้างส่วนใหญ่ถือว่าปลอดภัยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พวกเขาพูดเลยสักนิดไม่น่าหรอกพวกเขาใช่ค่ะนายหน้าที่ดินคนนั้นเอาผลตรวจสอบตึกให้เฒ่าแก่ดูรายละเอียดทั้งหมดเป็นของปลอมค่ะไอ้พวกนักเลงจงใจหลอกพวกเราใช่แล้วแต่โชคดีในคราวเคราะห์เอกสารคือหลักฐานที่มีน้ำหนักยืนยันว่าฉ้อโกงเขาแค่เฒ่าแก่โจไม่ยอมขายร้านเด็ดขาดบังคับให้คืนเงินมัดจำสิ้นสุดการซื้อขายก็จะได้ขายอาหารต่อไปผมอยากให้เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าทางนู้นมันจะยอมหรือเปล่าถ้าไม่ยอมก็ฟ้องจนกว่าจะยอมขอแค่คดีของเฒ่าแก่โจชนะมีคดีตัวอย่างทุกคนก็มีโอกาสได้บ้านคืนแล้วเยี่ยมแค่เซ็นสัญญาพาคนไม่เกี่ยวข้องมาด้วยทำไมพูดว่าใครไม่เกี่ยวข้องเหรอพูดอีกยังหลอกเราไม่พอเหรอนั่นสิเฒ่าแก่โจใจเย็นครับไม่ต้องเถียงเขาหรอกครับขึ้นรายเยี่ยมผมเป็นทนายชื่อเย่ว่านฟงเป็นตัวแทนเจ้าของห้องในตึกจั่นเสียงขอเรียกร้องให้บริษัทเหอหยางที่ดินยุติสัญญาฉบับร่างยกเลิกการซื้อขายทั้งหมดทนายเยี่ยครับคุณอ่านสัญญาหรือยังคิดว่าทำแบบนี้ได้เหรอก็เซ็นปัวอ่านเอกสารสองฉบับนี้ก่อนเถอะฉบับนี้เป็นการตรวจสอบตึกจากผู้เชี่ยวชาญนี่คือเอกสารตรวจสอบตึกของคุณเอาตรวจสอบตึกของคุณกับของผู้เชี่ยวชาญแตกต่างกันมากเลยเราจึงมีเหตุผลสงสัยว่าคุณใช้วิธีการต้มตุ๋นหลอกลวงเจ้าของให้ขายบ้านแล้วถ้าคุณยืนยันไม่สิ้นสุดการซื้อขายก็ไปเจอกันในศาลฟ้องเลยฟ้องเลยฟ้องเสร็จแล้วต้องฟ้องมันหรอกใช่ทนายเกาขอให้คุณพิจารณาให้ดีๆอ๋อเอกสารตรวจสอบตึกใช่ไหมนายน่าเหออย่างจ้างกันเองเอกสารเขียนยังไงไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเราเลยอย่ามาไม้นี้นะบริษัทเหออย่างก็เป็นของคุณนั่นแหละระวังคำพูดด้วยถ้าคุณจะเอาเรื่องก็ไปเอาเรื่องกับพวกเขาถ้าเราไม่เกี่ยวข้องถ้าคุณพูดมั่วผมจะฟ้องคุณหมิ่นประมาทโอ้ยดูมันพูดมันพูดแบบนี้แล้วมาต่อรองกันไม่ได้นี่จำไว้คุณบังคับให้เราฟ้องคุณเองแต่อย่าหาว่าผมไม่เตือนล่ะคดีนี้คุณแพ้แน่ต้องรับผิดชอบทางอาญาด้วยถึงตอนนั้นจะถูกยึดใบอนุญาตด้วยนะถ้ากระดาษไม่กี่ใบก็จะฟ้องผมยุติสัญญาล่ะทนายเยี่ยผมว่าคุณตั้งแฟ้มไม่ได้เลยซ้ำจะมาฟ้องผมเหรอเร็วเกินไปหน่อยทางเราน่ะมีหลักฐานหนักแน่นกว่าแพทริกไอ้พวกเขาดูสัญญาสิสัญญาที่พวกเขาเซ็นเป็นสัญญาบังคับถ้าพวกเขาไม่ยอมขายทางเราจะเป็นฝ่ายฟ้องเองคุณเย่ครับคุณไม่ได้สังเกตอ๋อฉันไม่ได้เซ็นไม่ได้เซ็นนะเซ็นกันตอนไหนเซ็นตอนไหนความจำเสื่อมเหรอวันที่คุณเซ็นสัญญาฉบับร่างอีกฉบับนึงก็เนี่ยแหละอ๋อฉันไม่ได้เซ็นนะนี่ตอนนั้นคุณบอกว่าเป็นเอกสารนะใช่ใช่ใช่มีใช่เลยเขาบอกว่าเอกสารไม่สำคัญหรอกคุณจะพูดเสียไว้หลอกลวงอีกแล้วอย่าใส่ร้ายกันสิคุณไม่รู้ก็จะเซ็นได้ยังไงอ๋ออย่างนี้ก็ตายนี่ก็เซ็นปัวนั่นน่ะสิทำแบบนี้ได้ยังไงพวกเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกใช่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ออกแบบนี้เท่ากับหลอกลวงเขาระวังคำพูดด้วยสัญญาก็คือสัญญายอมเซ็นเท่ากับเต็มใจถ้าไม่ยอมขายเท่ากับผิดสัญญามันจะเป็นตัวแทนบริษัทเหอหยางเรียกร้องความเสียหายถ้าไม่ยอมทำตามก็ไปติดคุกด้วยกันอ้าวพูดอย่างนี้ได้ยังไงไอ้พวกเศษเด่นไอ้คนรับแกงคนต่อยมันต่อยมันเอามันให้ตายไปเลยที่มีกล้องจอปิดถ้าลงมือก็เสียหายเองนี่พอได้แล้วเราก็เห็นใจพวกคุณยื้อเวลาไป1 อาทิตย์จากนี้ถ้าไม่เสร็จสัญญาฉบับจริงก็เจอกันในศาล
ขอให้เฮียเจี้ยวซื้อตึกสำเร็จดีเอกสารอ้างอิงเล่นงานพวกเขาไม่มีทางสู้เลยคุณชายพันร้ายกาจมากตอนที่เซ็นสัญญาฉบับร่างซื้อขายกับเราเนี่ยผมเดาไว้แล้วว่าพวกเขาจะเปลี่ยนใจหาว่าเงินน้อยหรือไม่ก็คืนมัดจำผมก็เลยบอกให้พวกเขาเซ็นสัญญาที่ชื่อว่าสัญญาบังคับซื้อแบบนี้ไม่พลาดแน่นอนพอเซ็นสัญญาซื้อขายฉบับจริงแล้วงานใหญ่ก็สำเร็จเปล่าฉลาดไหมฉลาดมากพวกคนโง่ๆนะรับมือง่ายมากครับที่ยุ่งยากก็คือหลัวไวซิ่งวันอ้างว่ามีเงินนิดหน่อยก็คอยเป่าหูผมว่าไม่ยอมหยุดง่ายๆแน่ขายถูกอีกแล้วชอบเป็นตัวตั้งตัวตีตลอดเลยนะยังห่วงอะไรเฮียเจี้ยวพูดง่ายๆมีคุณชายพารับมือเรื่องกฎหมายเนี่ยเขาสู้ไม่ได้และอีกอย่างพวกเราคนเยอะกว่าพลังเงินก็เยอะไม่มีอะไรสู้เฮียเจี้ยวอยู่แล้วตายตอนไหนยังไม่รู้ตัวเลยดียังไงก็ตามเอาพวกมันให้เละอภัณฑ์แกมองว่ายังไงนายพรานไม่จำเป็นต้องมีความเห็นใจยังไงสัตว์ก็ต้องตายนี่คือกฎเกณฑ์พูดต่อสิตั้งแต่ผมขับรถชนคนทำให้เข้าใจถ่องแท้บนโลกมีคนสองประเภทประเภทแรกคือนายพรานอีกประเภทคือสัตว์ที่ถูกล่าชะตาชีวิตของสัตว์คือถูกนายพรานล่าผมจึงขอเลือกเป็นนายพรานแบบนี้ที่จะปกป้องตัวเองควบคุมสถานการณ์มีเหตุผลมีหลักการตาเป่าเขาโตแล้วนี่ผมถึงบอกบ่อยๆไงลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นตาเป่าอ๋อนี่ครับ500,000เลยเหรอพ่อนี่คือค่าจ้างงวดแรกซื้อตึกกลับมาให้ฉันจะให้เยอะกว่านี้อีกขอบคุณครับเอาละแกเป็นเด็กดีพ่อจ่ายไม่อั้นไม่ต้องห่วงครับผมจะตั้งใจทำถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับถ้ามีธุระก็ไปก่อนเลยไม่มีอะไรแล้วล่ะเอียดเจี้ยวถ้าไม่มีอะไรแล้วผมไปแล้วครับคุณชายพันธ์ครับไปมาเก้ากับวินเหรอครับขอให้สนุกนะครับสวยจังเลยว้าวว้าวโอ้ง่วงนอนแล้วสิคนขี้เกียจโถเอ้ยขอพักก่อนสินี่มาดูวิวก่อนเร็วว้าวมองเห็นไกลจังจริงด้วยฮัลโหลแพทริกจริงเหรอโอเคนี่บอกเขาเลยนะผมจะให้ราคาใหม่ถ้าเขาเห็นด้วยก็เซ็นสัญญาเลยคุณส่งเอกสารให้ผมตรวจก่อนผมแก้แล้วจะส่งให้เซ็นอีกทีโอเคบ๊ายบาย yes ยังมีเวลาเปิดแอปจองตั๋วเรือแอปจองตั๋วเรือได้เหรอนี่ง่ายจะตายเปิดตรงนี้แล้วก็เลือกเส้นทางวันที่เดินทางแล้วก็เรียบร้อยพอมาถึงก็จองตั๋วเรือกลับเลยคืออย่างนี้อยู่ดีๆก็มีคนมาขายตึกให้เลย
ฉันก็อยากอยู่กับเธออีกสัก2วันโครงการซื้อบ้านของพ่อคุณเหรอเขาบอกว่าถ้าเรายอมจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงเขาจะเซ็นสัญญาฉบับจริงเลยก็เลยต้องไปเลยถูกต้องงานสำคัญกว่าเอาล่ะเก็บของกลับบ้านกลับบ้านเก็บของไม่พอใจอีกแล้วเหรอไม่ใช่หรอกงานสำคัญกว่านี่10 นาทีอีก10 นาทีไปเที่ยวกัน10 นาทีเปลี่ยนเสื้อก่อนเปลี่ยนเสื้อก่อน10 นาทีนะแบบนี้ทุกเสาร์ก็ดีสิคิดเหมือนกันเลยแต่งานยุ่งมากฉันก็อยากหยุดบ่อยๆต้องขอบคุณคุณแม่คุณที่ปล่อยคุณมาเที่ยวฉันไม่รู้ว่าพ่อคุณจะคิดยังไงนะก็น่าจะโอเคนะที่ผ่านมาเขาก็ดีต่อฉันมากจัดตั้งวงดนตรีก็อนุญาตยอมจ่ายเงินทำธุรกิจให้ด้วยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเขาไม่รักคุณเหรอเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆหรือไงก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าตอนเราเด็กๆเขารักนานามากแต่กับฉันเข้มงวดมากคุมนู่นคุมนี่ตอนเด็กๆชอบคิดว่าเขาบีบคอฉันหายใจไม่ออกแต่พอโตแล้วถึงรู้เขาอยากให้ฉันรับช่วงธุรกิจต่อคิดแบบนี้ก็ดีแล้วอย่าทำให้คุณพ่อคุณผิดหวังนะแน่นอนเพื่อเธอแล้วเหนือกว่านี้ก็ได้อ๋ออ๋ออ๋อเตะอะไรเจ็บจังเลยเตะอะไรเตะอะไรก็ไม่รู้ไหน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 นี่อะไรอะไรอ่ะมีกล่องด้วยสร้อยเพชรนี่จริงด้วยเม็ดใหญ่จังใครทำหล่นไว้นั่นสิความจริงแล้วฉันซ่อมไว้เองตั้งใจจะให้เธอฮะอยากให้เธอดีใจไงเป็นไงป้าชอบไหมบ้าเป็นใหญ่แล้วซ่อนไว้ตรงนี้คนอื่นเก็บไปจะว่ายังไงเห็นเธอดีใจแบบนี้เสียงกว่านี้ก็ยอมอยากกินอันนี้เอาอันนี้เท่าไหร่ครับแก้วละ25ค่ะอ๋อครับเอา2 แก้วค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววางไว้ครับพร้อมค่ะขอบคุณครับ thank you วินน่ารักจังดูสิเมียบอกของงานแก้วแล้วไปเถอะทำไมเล่านี่วินไปเถอะไปเร็วมีถั่วตัดเกลือทะเลด้วยซื้อร้านนี้เลยฉันไม่อยากซื้อร้านนี้ไปกันเถอะนะทำไมแล้วก็ฉันอยากได้หมูตุ๊ตานี่ไปเร็วเอ้าว่าทำไมที่นี่ไม่ต้อนรับแค่มาดูว่าร้านเจ๊งหรือยังเดินดีๆระวังล้มหัวแตกจะพูดมากทำไมคุณแพ้แน่นอนปิดร้านไปเลยบอกให้ก็ได้นะมีเจ้าของห้องคนหนึ่งบอกว่าเพื่อเป็น100,000จะยอมขายให้เราเลยจะแข่งกับเราเหรอยังอ่อนไปนิดเท่าแกมีนัดกับเซลล์ขายวัตถุดิบเจ้าใหม่ลืมแล้วหรอครับแย่แล้วโถเอ้ยช่วงนี้วุ่นแต่เรื่องขายบ้านเลื่อนนัดวันหนึ่งได้ไหมอันนี้เท่าแกไม่ต้องเลื่อนนัดหรอกเรื่องหาวัตถุดิบผมถนัดผมไปก็ได้แต่ของเซลล์คนนี้เรายังไม่เคยใช้ปกติต้องไปพบด้วยตัวเองถ้าไว้ใจได้ถึงจะซื้อย่าเทียนขึ้นชื่อเรื่องดูคนเก่งจะคนหรือว่าผีแค่ดูก็รู้แล้ว
โอเคไปหาเขาเลยดูว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างแต่จำไว้นะอย่าดูแต่ราคาต้องดูที่นิสัยใจคอว่าร่วมมือได้ไหมเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจแล้วฝากด้วยนะว้าวที่แท้พี่เซิงร่วมมือกับโรงแรมใหญ่ๆด้วยว้าวเท่าแก่ใหญ่เท่าแก่ใหญ่จะเรียกเท่าแก่แต่ฝ่ายจัดซื้อในฮ่องกงมาเก๊ามีน้อยคนนะที่จะไม่รู้จักชื่อของฉันขอโทษครับพี่เซิงผมเพิ่งทำงานเองนะมีตาหามีแววไม่อย่าถือสาเลยนะฉันดูออกแล้วพี่เซิงบริษัทของพี่มีสินค้าอะไรจะขายเราล่ะครับอัลมอนด์อเมริกาถั่วแดงสือเซิงน้ำตาลเกาหลีประมาณนี้เราบอกว่าสิที่คุณพูดมาน่ะผมหาได้หมดโอ้ดีจังเลยแต่ว่านะถ้าคุณตัดสินใจไม่ได้ก็ไปตามเท่าแก่มาคุยกับผมดีกว่าถ้าพี่เทียนติดธุระถ้างั้นไม่รบกวนแล้วตามสบายก็ได้แต่ว่านะคุณก็รู้ว่าสิ้นนัดยากมากไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะว่างผมไปก่อนนะนี่พี่เทียนเรียกหลวงไว้สิ้นว่าอาสิ้นเลยเหรอซีกันมากเลยสินี่นั่งก่อนนั่งก่อนมาคุยกันต่อนะมาหมดนั่งนั่งก่อนแล้วก็ไม่ซีหรอกไม่ซีกันเลยเยาหวนอิงเท่าแก่เนี่ยเป็นลูกพี่น้องของผมเมื่อก่อนนี้เขาเคยเป็นแฟนกันอาสิ้นน่ะผมเห็นเขาเป็นญาตินะเรียกจนชินก็เลยเรียกมาเรื่อยๆงานฝ่ายจัดซื้อของหลวงสิ้นจี้พี่เทียนคงรับผิดชอบเองละสิฮะใช่หรือเปล่าเปล่าหรอกฝ่ายจัดซื้อจงปังเป็นผู้ช่วยที่ดีแล้วพี่เซิงก็รู้นี่เรื่องทำธุรกิจคนกันเองทำง่ายกว่าอาสิ้นบอกผมไว้จะไม่เคยร่วมมือกับคุณก็เลยให้ผมมาดูหน่อยเพราะว่าจะมีโอกาสร่วมมือกันน่ะนะเฮ้ยมีแน่มีแน่มาพี่เทียนมาดื่มเลยได้เลยขอโทษนะพี่ซึ่งขอรับสายก่อนฮัลโหลใช่มีอะไรอีกล่ะเมียรู้แล้วรู้แล้วจำได้ว่ากระปุกสีน้ำเงินส่วนผสมน้ำมันตับปลาทะเลลึกเออรู้แล้วจำได้จำได้อย่างนี้นะขอโทษนะพี่ซึ่งเมียผมคลอดลูกแล้วเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แค่นมกระป๋องเดียวโทรมาเตือนเป็น10รอบเลยไม่เป็นไรนี่พี่เทียนลูกเพิ่งเกิดใหม่เหรอว่าแต่เป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงล่ะผู้ชายนี่ไงดูสิไหนจะว่าไปก็ตลกนะโอ้โหน่ารักจังเลยผมไปโรงพยาบาลไม่ทันคลอดลูกชายก็คลอดในหลัวสิ้นจี้เลยจริงเหรออาสิ้นกับเหวินอิงเรียกร้องเป็นพ่อแม่บุญธรรมให้ได้บอกว่าลูกของผมเป็นลูกของหลัวสิ้นจี้นะเออเออในพิเทียนน้ำใจเล็กน้อยเฮงๆรวยๆอย่าทำแบบนี้เลยนะถือซะว่าเป็นอั่งเปาที่ให้ลูกชายพี่แล้วกันนะรับไว้เถอะเอาลูกชายนะถ้ามีตัวอย่างอัลมอนด์ก็มาให้ดูได้นะถ้าว่าเป็นของดีก็จะได้ร่วมมือกันแน่นอนนะเอาแล้วยินดีด้วยกินเลยกินเลยนี่เอาละรีบมาแล้วไปก่อนนะไม่ส่งนะพี่เทียนจังเพิ่งจะรู้ตอนนี้ไอ้นักเลงนี่บอกว่ามีธุระลาหยุดไม่รู้ว่ารวมหัวกับพวกเทียรี่ทำอะไรกันหลักยิ้มให้ดีๆก่อนนะจุนเป้าก่อนนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับหล่อนี่ไม่ยังไงต้มยำกุ้งหัวเสียวน่ะสุดยอดเลยนะนี่ร่วมมือกันเลยเปิดร้านอาหารขายอาหารไทยรับรองว่าลูกค้าเข้าคิวยาวเหยียดน่าสนใจแต่สามสายของยายเพิ่งได้คืนใช้หมดเลยแบบนี้มันไม่ดีมีทุนก็อย่ามีธุรกิจนี่ฉันเห็นนายเป็นเพื่อนน่าถึงบอกเนี่ยไม่ได้ให้กลับมาเป็นมาเฟียถ้าเซียวเปิดร้านกับคนอื่นน่าจะเสียใจนะเอาเถอะขอคิดก่อนต้องนั่งเรือกลับมาเกาแล้วไปนะนี่ถามจริงเหอะความฝันของคนคืออะไรก็เป็นเท่าแก่เองไงล่ะจะเป็นคนงานต้องต่อยตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอเงียบนะไอ้ฉวนทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่บอกสักคำก็ขายบ้านเลยแกล้งเราชัดๆด้วยเราผิดต่อเขาตรงไหนอ่ะหักหลังกันอย่างเงี้ยเรียกมาคุยรู้เรื่องสิฉันคุยกับยายฉวนแล้วเขาบอกให้ฉันขอโทษทุกคนเรื่องนี้น่ะเล่นเอาจนยายฝันร้ายทุกคืนเลยช่างเถอะเข
ขาอายุมากแล้วปล่อยเขาเถอะเฮ้ยแต่ขายแบบนี้ราคาต่ำเกินไปเกาเซียนปัวแค่เพิ่มให้ยายฉวนแสนเดียวเองนะก็ยอมขายแล้วราคาต่ำเกินไปเฮ้ยตอนนี้แตกกันแล้วเพิ่มให้สักแสนสองแสนก็ขายขายไปเถอะมาขนาดนี้แล้วขายขายไปเถอะเอ้ยนี่เอิดนี่หวนอิงทำไงดีถ้าทุกคนยอมขายเกาเทียนเจี้ยวล่ะจะเล่นงานเราอีกไหมไม่ขายจะทำยังไงบอกตรงๆนะเงินของเราน้อยกว่าเกาเทียนเจี้ยวเจ้าเล่ก็สู้ไม่ได้โอกาสชนะน้อยมากโอกาสเดียวที่จะชนะคือสามัคคีแต่ตอนนี้ทุกคนตามความคิดห่วงแต่ตัวเองจะอะไรไปสู้เขายังมีทางอื่นอีกเหรอทนายเจี้ยวว่ายังไงฉันเอาเอกสารอ้างอิงไปให้ทนายอาวุโสดูเขาบอกว่าข้อบังคับซื้อเป็นเพราะผู้ซื้อจะเอาเปรียบผิดกฎหมายอย่างชัดเจนขึ้นศาลก็ใช่ว่าจะแพ้ก็จริงเหรอเนี่ยจริงเหรอเนี่ยขึ้นศาลจริงเหรอขึ้นศาลในฮ่องกงเหมือนเผาเงินทิ้งเลยนะใช่ไม่เผาเงินหรอกนะไม่ต้องห่วงนะผมเหมาค่าทนายเองฮะดีเลยดีเจี้ยวรวยจะตายไปมีเงินจ้างทนายเก่งที่สุดในฮ่องกงเราจะชนะได้เหรอโอ้ยคนรวยต้องการศักดิ์ศรีพวกเราสู้คดีความแบบกล้าๆกลัวๆแต่เขาทำตัวชิวๆสบายๆดูเขาสิอวดแบ่งต่อหน้านักข่าวด้วยแหมใหญ่โตแล้วเกินนะงานแถลงข่าวโครงการใหม่เขาต้องแบบขึ้นหัวเจียวอะไรที่ทำแล้วได้กำไรนะผมชอบแต่ใครมีไอเดียอย่าลืมคุณเก่าแค่ล้อเล่นนะคะเราทำธุรกิจไม่ใช่แค่หวังกำไรยกตัวอย่างเช่นโครงการขยายโรงแรมเราคำนึงถึงมีโอกาสสร้างงานหรือเปล่ามีประโยชน์ต่อสังคมและฮ่องกงหรือเปล่าที่คุณนายเก่าพูดเนี่ยออกจากใจจริงนะครับถ้าให้เก่าเทียนเจียวรวยคนเดียวและคนอื่นเดือดร้อนมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับพวกเจ้าพ่อมาเฟียเรื่องผิดศีลธรรมนะผมไม่ทำแน่นอนได้ข่าวมาว่าลูกผงเจี้ยวซื้อตึกเก่าๆที่เซินสุยปู้คุณกาวครับอยากพัฒนาตึกเก่าในเขตนั้นปรับปรุงสภาพแวดล้อมเหรอครับคุณไปฟังข่าวมาจากไหนเซินสุยปู้มีคนซื้อตึกเก่าเหรอทำไมผมไม่รู้เลยนะ จะบอกให้นะอย่าฟังข่าวปลอมและเอามาคิดว่าเป็นจริงเดี๋ยวตายไม่รู้ตัวนะคุณเจี้ยวคุณฉันมีเงินปลอกซื้อตึกเป็นความจริงใช่ไหมคุณพูดอะไรเนี่ยพวกเขาเป็นเจ้าของบ้านตึกเก่าอยากต่อรองเรื่องซื้อตึกกับคุณเก่าไม่ทราบว่าคุณว่างไหมถ้าไม่ใช่นักข่าวเชิญออกไปออกไปเลยนี่อะไรพวกเราทำไมอะทำไมอะไรพวกเราทำไมเรื่องสื่อไหนฟังผมนะถ้ามีใครอยากรู้ความจริงทั้งหมดเรายินดีให้สัมภาษณ์ใช่ใช่จะบอกให้หมดเลยมีอะไรคะคุณหลัววันนี้คุณมาผิดที่หรือเปล่าเรื่องซื้อตึกที่คุณพูดผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเกี่ยวกับลูกของเจี้ยวเราด้วยครับถ้าคุณกล้าพูดต่อหน้านักข่าวว่าคุณไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทเฮอหยางค้าที่ดินจะขอโทษคุณเดี๋ยวนี้แล้วคุณมีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับเราหุ้นของบริษัทเฮอหยางกระจายอยู่ใน4บริษัทและหุ้นของ4บริษัทนี้เกี่ยวข้องกับลูกของเจี้ยวเท่านั้นคุณใช้วิธีควบคุมหุ้นอย่างต่อเนื่องควบคุมเฮอหยางคุณน่ะเป็นหุ้นส่วนใหญ่เลยพูดถูกมั้ยขอให้คุณพูดมาเป็นความจริงแล้วมันยังไงเหรอถ้าทุกคนรู้ว่าเกาเทียนเจี้ยวจะซื้อตึกเก่าสร้างใหม่ใครๆก็วิ่งมาเสนอขายกับผมเรียกราคาสูงๆการทำธุรกิจผมปิดบังฐานะแล้วมันผิดตรงไหนล่ะซื้อตึกไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือหลอกลวงเจ้าของหลอกลวงพวกเขาว่ารัฐบาลบังคับให้พวกเขาใช้เงินก้อนใหญ่ซ่อมแซมก็เลยยอมขายให้คุณในราคาต่ำเงินที่พวกเขาได้ไปซื้อบ้านครึ่งหลังก็ไม่ได้ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้คุณพูดเองโดยคนเดียวคนอื่นลำบากเรื่องทำธุรกิจเต็มใจทั้งสองฝ่ายถ้าพวกเขาไม่อยากขายเราก็บังคับไม่ได้เต็มใจทั้งสองฝ่ายเหรอแล้วนี่คืออะไรเอกสารอ้างอิงบนมือผมความจริงแล้วเป็นเงื่อนไขบังคับซื้อที่ไม่ยุติธรรมพวกเขารังแกชาวบ้านอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเอาเรื่องนี้บังคับให้ขายตึกส่วนคนที่ทำเอกสารต่ำช้าฉบับนี้ก็คือลูกชายเขาเกาเซียนปัวเอาไปคนละชุดเลยค่ะขอด้วยค่ะเอาไปขอด้วยค่ะเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยครับท่านครับมาแถลงข่าวที่สุดเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับขอบคุณอันนี้ไปไหนเอาเชือกเดี๋ยวนี้นะทำยังไงดีพุ่งไปถึงอพันธ์แล้วนักข่าวจะตีเรื่องให้ใหญ่ขึ้นถ้าขึ้นหน้าหนึ่งรับรองแย่แน่เปิดแถลงข่าวอธิบายหน่อยดีไหมเฮ้ยไม่หัวมาพูดอะไรตอนนี้เราไม่รู้ก็หุบปากไปเถอะนะอ
วนายเกณฑ์เด็กๆไปที่จำเสียงทีทำงานได้นะฮัลโหลขอโทษครับขอโทษทีครับขอโทษอาเจียวเองครับโอ้ครับครับครับไปเดี๋ยวนี้เลยความแค้นกับเกาเทนเจียวหรอกไม่ได้ตั้งตัวเป็นปรปักษ์ด้วยแต่บ้านพวกนี้เป็นแค่ประชาชนเดินดินถ้าไม่ถูกบังคับให้จนตรอกก็ไม่กล้าออกมาเสี่ยงแบบนี้หรอกแล้วถ้าคุณเกาเคลื่อนไหวมากกว่านี้พวกคุณจะทำยังไงครับเหมือนอิงอาซินทำแบบนี้จะได้เรื่องเหรอลูกแม่ความคิดของอาซินน่ะถูกแล้วเดินทางสุจริตกับคนอย่างเกาเทนเจียวใช้กฎหมายสู้เขาไม่ได้หรอกต้องทำให้เรื่องใหญ่ดูซิว่าอยากได้เงินหรือว่าหน้าพวกคนรวยต้องเอาหน้าไว้ก่อนเมื่อกี้ฉันเล่นเน็ตหลายๆคนบอกว่าคนจากเกาเทียนเจี้ยวเป็นมาเฟียผีดูดเลือดอะดูซิว่าเขาปวดหัวหรือว่าเราปวดหัวเฮ้ยบีบจนยกเลิกสัญญาฉบับล่างได้ก็ดีกลัวแต่ว่าจะมีศึกนองเลือดนะสิรบกวนช่วยตีข่าวให้กว้างๆเลยนะครับได้ครับไม่มีปัญหาขอบคุณคุณหลวงไม่ต้องกลัวหรอกจะกลัวก็ไม่ใช่มากลัวตอนนี้จะนั่งรอความตายกันเหรอรู้นะว่าทุกคนกังวลกันมากรู้ว่าเกาเทียนเจี้ยวไม่ยอมหยุดง่ายๆแต่ทุกคนคิดดูว่าที่ผ่านมาเขาทำอะไรไปบ้างหลอกลวงข่มขู่ถ้าเราไม่กลัวการข่มขู่กล้าที่จะลุกขึ้นสู้ว่าเขาควรพิจารณาว่าควรจะสู้ต่อไปหรือเปล่าใช่ไหนๆก็ถึงขั้นนี้แล้วสู้ให้ถึงที่สุดวันเองจะไปโทรศัพท์ก่อนนะได้放了背叛几次，才放弃昨日的幼稚。